นี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของลำโพง Bower & Wilkins กันนะครับย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่ปี1960นะมีคนอยู่2คนก็คือคุณจอห์นบาวเวอร์กับคุณรอยวิลกินส์เนี่ยนะครับเขาก็เป็นทหารผ่านศึกมาทั้งคู่พอจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยประมาณ1960เนี่ยเขาก็มาเปิดร้านเล็กๆนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ขายพวกวิทยุเห็นไหมเขาเขียนเลยว่า Radio Service แรกๆก็ขายพวกวิทยุแล้วก็ตอนหลังก็มาทำพวกให้เช่าพวกทีวีขายทีวีให้เช่าทีวีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็ทำพวกเกี่ยวกับระบบเสียง PA ตามโรงเรียนด้วยท่านก็เปิดร้านเล็กๆเนี่ยมาหลายปีแล้วคุณจอห์นบาวเวอร์เนี่ยนะครับท่านนี้นะฮะช่วงนั้นท่านก็หลงใหลในการที่จะทำลำโพงก่อนหน้านี้ท่านก็ไม่เคยได้ทำลำโพงจริงจังพอมาเปิดร้านขายวิทยุขายอะไหล่พวกนี้นะครับขายทีวีเนี่ยนะเวลาว่างของท่านท่านก็มีแนวคิดที่อยากจะทำพวกลำโพงขึ้นมาก็เริ่มดีไซน์จากสวนหลังบ้านนี้แหละจากที่นี่เลยเนี่ยจนประมาณปี1966นะครับอีก6ปีถัดมาท่านก็ออกลำโพงขึ้นมาครับคู่แรกชื่อว่า P1 หรือว่า P1 นะฮะนี่คือลำโพง B&W คู่แรกเลยของโลกนี้เนี่ยนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ทำตัวตู้เองแต่ดอกลำโพงเนี่ยนะครับดอกลำโพงเนี่ยท่านก็ใช้ของดอกจากบริษัท EMI แล้วก็ดอกของลำโพง Selection นะครับยุคนั้นลำโพง Selection นี่ก็โด่งดัง EMI ที่หลังๆขายเทปเนี่ยสมัยก่อนก็ทำพวกดอกลำโพงขายเนี่ยนะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยนะครับพอขาย P1 เนี่ย P1 นี่ถือว่าเป็นตัวที่เปลี่ยนบริษัทนี้เพราะอะไรเพราะว่าลำโพงตัวเนี้ยมันพอขายได้คุณจอห์นบาวเวอร์เนี่ยเขาอยากจะทำลำโพงให้มันมีมาตรฐานที่ดีขึ้นนะครับท่านก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาวัดต่างๆลำโพงเนี่ยให้มันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นจนมาปี1968ครับลำโพงที่ชื่อว่า Domestic Monitor เนี่ยนะครับชื่อย่อๆว่า DM เนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะเขาไปดึงเทคนิคเนี่ยนะครับทาง EMI เนี่ยนะครับชื่อว่าคุณเดนนิสวอร์ดเนี่ยมาร่วมกันผลิตลำโพงตระกูลนี้ขึ้นมานะครับชื่อว่า Domestic Monitor มี2รุ่นคือ DM1 แล้วก็ DM3 นะครับในปี1968จากนั้นเนี่ยนะครับผ่านไปอีก2ปีครับลำโพงที่ชื่อว่า DM70 เนี่ยรุ่นนี้หูนี่ได้รางวัลใหญ่เลยครับ British Industrial Design Award ต้องบอกอย่างนี้ว่ายุคนั้นเนี่ยลำโพงที่มันหน้าตาที่มันมีดีไซน์พวกนี้มันไม่ค่อยมีคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยโดยดีไซน์อย่างนี้เนี่ยมันถือว่ามันล้ำสมัยแล้ว DM70 เนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนบริษัทตัวนึงเพราะว่าทำให้แบรนด์นี้ Bower Wilkins เนี่ยนะครับมันมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นเริ่มที่จะส่งออกได้มากขึ้นด้วยจากนั้นเนี่ยนะครับถัดมานะครับในปีนี่ครับ1976ลำโพงที่ชื่อว่า DM6 โอ้ตัวนี้เนี่ยถือว่ายุคนั้นก็ถือว่าล้ำสมัยเพราะว่าเป็นลำโพงที่มาพร้อมเทคโนโลยีชื่อว่า Phase Linear Transmission เนี่ยวิธีคิดเขาก็คืออย่างนี้ใช่ไหมเสียงแหลมเสียงทุ้มเนี่ยมันจะอยู่ระนาบที่แตกต่างกันยุคนั้นถือว่าทันสมัยมากนะครับกับเทคโนโลยีการจัดการเรื่องเฟสลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับจากนั้นมา1977นะคุณผู้ชมมี DM7 DM7 เขาเริ่มแยกเสียงแหลมแล้วก็มีการใช้วัสดุที่เป็นเคฟล่าครับเกิดขึ้นครั้งแรกพร้อมกับดอกด้านล่างที่เป็นพาสซีฟเรดิเอเตอร์คอนเซปต์เนี้ยหูถูกใช้มาอีกหลายปีเลยครับและปัจจุบันเนี่ยการแยกเสียงแหลมยุคนั้นถือว่าล้ำด้วยยังไม่เคยมีใครคิดเลยว่าจะต้องแยกเสียงแหลมออกมาแล้วแยกมันดียังไง B&W เขาก็ไปไกลกว่านั้นว่าการแยกเสียงแหลมจะทำให้เสียงกลางก็ไม่กวนแหลมเสียงแหลมก็ไม่กวนเสียงกลางจากนั้นนะครับในปี1979รุ่นที่ชื่อว่า801ถือกำเนิดเกิดขึ้นใช้เวลา3ปีครับเขาพัฒนาตั้งแต่ประมาณปี1976นะครับแล้วก็พัฒนา3ปีมาเป็นตระกูล801คู่นี้เนี่ยจำได้ตอนที่ผมไปโรงงานที่อังกฤษเขาเนี่ยเขายังมีตั้งไว้อยู่เลย B&W ก็พัฒนาไปมากกว่านั้นครับ1981เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะพัฒนาstaining research establishment นะครับสำหรับวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นมี R&D ที่เป็นระบบมากขึ้นมีการลงทุนพัฒนาในจุดนี้มากยิ่งขึ้นครับถัดมา1987ครับลำโพง CM1 ครับถูกพัฒนาขึ้นแต่เป็นปีที่คุณจอห์นบาวเวอร์เนี่ยท่านเสียชีวิตลงลำโพงตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นลำโพงที่B&W ตั้งใจทำเป็นลำโพงมอนิเตอร์ที่ขนาดไซส์คอมแพคครับ CM ก็คือคอมแพคมอนิเตอร์เนี่ยแหละถูกนำเสนอนะครับในตู้ที่ผสมพลาสติกครับแน่ยุคนั้นนี่นะครับถือว่าล้ำสมัยนะครับเพราะว่าลำโพงสมัยก่อนเป็นไม้อย่างเดียวพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นตำนานมาจนถึงวันนี้ก็คือ Matrix 801จาก801ธรรมดานะฮะเมื่อสักครู่นี้กลายไปเป็น Matrix 801แล้วก็นำเจ้าวิธีคิดแบบ Matrix เนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงมี Matrix 801มี CM1 เกิดขึ้นมานะครับนี่ถือว่าเป็นยุคที่โอ้โหน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับแบรนด์นี้เลยนะครับจากนั้นมานะครับในปี1993 Nautilus ถูกคิดค้นขึ้นมาครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับลำโพง Nautilus เนี่ยนะครับถูกพัฒนามาเกือบจะ30ปีแล้วคุณผู้ชมคือยุคนั้นเนี่ยนะครับมีมือดีคุณลอเรนซ์ดิกกี้ตอนนั้นยังหนุ่มมากตอนที่คุณจอห์นบาวเวอร์เนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตเนี่ยคุณลอเรนซ์ดิกกี้เนี่ยท่านก็เป็นเอนจิเนียร์ที่เป็นเฮดเอนจิเนียร์นะครับแล้วก็มีแนวคิดที่จะทำลำโพงที่เป็นไอคอนิกขึ้นมาซึ่งก็คือเจ้า B&W Nautilus แต่รู้ว่านี่คือไอคอนิกที่ทำให้แบรนด์นี้เนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยจริงๆแล้ว B&W เนี่ยได้เรียนรู้จากลำโพงตัวนี้เยอะมากๆนะครับ
หลายๆพาร์ทหลายๆการออกแบบของลำโพงคู่นี้เนี่ยนะครับยังส่งผลมาถึงลำโพงในซีรีส์ปัจจุบันอยู่เลยแล้วเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับก็ถูกนำมาพัฒนานะครับในปี1998ก็เป็น Nautilus 801ก็คือกลายมาเป็นลำโพงตัวนี้ครับ Nautilus 801เมื่อกี้ข้ามไปนิดนึงนะครับก่อนจะมาเดี๋ยวมา801เนี่ยนะครับลำโพงในปี1995 600ซีรีส์ถือกำเนิดเกิดขึ้นครับนี่คือ600ซีรีส์เจเนอเรชันแรกยุคนั้นเนี่ยลำโพงไซส์เล็กเนี่ยเริ่มจะได้รับความนิยมสูงขึ้นนะครับคือสมัยก่อนลำโพงมีแต่ใหญ่ๆครับคุณผู้ชมในสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยความต้องการลำโพงที่ตู้เล็กลงในบ้านที่เล็กลงมันมากขึ้นครับ BMW เลยออกลำโพงตระกูล600ซีรีส์ขึ้นมาซึ่งก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีของเขาทุกอย่างเลยเคฟลาร์หรือแม้กระทั่งการใช้พวก Passive Radiator ในรุ่นที่มันใหญ่ๆขึ้นไปนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับ2004นะครับในปี2004เนี่ยซับวูฟเฟอร์ที่ชื่อว่า PV1 ก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นครับโอ้โหสร้างความตกตะลึงแบบเรียกได้ว่าทั้งดีไซน์ทั้งความสวยงามซุ้มเสียงเนี่ยก็ดีเอาเรื่องเลยถัดมี2ปีครับออกลำโพงที่ชื่อว่า Signature Diamond เป็นลำโพงที่ทำมาฉลองครบรอบ40ปีครับถัดมาปี2007ครับ2007เนี่ยนะครับ BMW ออกผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าสถานโลกในเวลานั้นเลย BMW Zeppelin นะซึ่งยุคนั้นเนี่ยยังใช้กับตัวพวก iPod อยู่เลยครับ iPod มันก็เพิ่งจะโด่งดังได้ไม่นานข้อดีของลำโพง Zeppelin เนี่ยเนื่องจากว่าตัวลำโพงเนี่ยมันเหมือนลูกรักบี้ไอ้ลำโพงเสียงทุ้มเนี่ยมันอยู่ด้านในเสียงแหลมมันจะอยู่ด้านนอกดังนั้นเนี่ย1เลยเนี่ยลำโพงตัวเนี้ยมันจะได้เบสมากกว่าลำโพงที่เป็นลำโพงไอ้คล้ายๆลำโพงบลูทูธเนี่ยนะมากกว่าเขาสำคัญก็คือมันได้เสียงแหลมเนี่ยกว้างกว่าเขาจากนั้นมานะครับในปีเดียวกันเนี่ยนะBMW ก็ออกลำโพงที่เป็นคาร์ดิโอยุคนั้นเนี่ยถ้ารถไฮเอ็นหน่อยนะครับใส่ลำโพงของ Bauer Wilkins นี่ก็ถือว่ามันก็หรูหราเสียงดีแล้วที่สำคัญคือมันมีดอกเคฟลาร์สีเหลืองด้วยเขาก็ทำแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วนะครับที่เป็นกลุ่มลำโพงไอ้คาร์ดิโอนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาได้พาร์ทเนอร์เป็นจากัวโปรโมทร่วมกันด้วยก็ทำให้เขามีชื่อเสียงในด้านของคาร์ดิโออยู่พักหนึ่งเลยนะครับพอมาปี2010ครับลำโพง800 Diamond นะครับก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือเป็น800 D3 นะครับนี่คือ800ซีรีส์ Diamond รุ่นแรก800 Diamond 800 D ปัจจุบันคือ800 D3 ปีหน้าจะเป็น800 D4 แล้วครับแล้วก็มาปี2010หูฟังนะครับ P5 P5 ก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นครับเป็นหูฟังรุ่นแรกๆของ BMW เลยครับเพราะก่อนหน้านี้ BMW ไม่เคยทำหูฟังมาก่อนรุ่นแรกที่กำเนิดเกิดขึ้นก็คือตัวเจ้า P5 นี่แหละครับถัดมานะครับปี2016 800 D3 ก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นครับปีที่เขาเริ่มพัฒนาจริงคือประมาณ2015ออกมาพร้อมกับเจ้า P9 Signature นะครับซึ่งมีหนังหุ้มที่สวยงามมากนะครับยุคนั้นแต่แน่ๆเลยคือ800 D3 นี่ก็โหถือว่าเป็นการปรับปรุงลำโพงรุ่นเรือธงที่ครั้งใหญ่สุดของ BMW เลยครับถัดมานะครับ2017 PX หูฟังก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาพร้อมกับการได้พัฒนาโปรดักต์ที่เป็น Formation Series จนปัจจุบันนี้นะครับ2019 Formation ก็ถูกลอนช์ออกมากลายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไร้สายสร้างความเปลี่ยนแปลงกับแบรนด์นี้เป็นอย่างมากทำให้แบรนด์เนี่ยมันพัฒนาทันสมัยมีนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่มาสักครู่เรารู้ถึงประวัติไปแล้วนะครับประวัติของ Bauer Wilkins 50กว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงไปยังไงมายังไงแน่นอนเลยว่าเราจะรู้ว่าแบรนด์นี้เนี่ยนะครับที่เขาโดดเด่นก็คือเรื่องของนวัตกรรมการคิดคนที่มันล้ำสมัยการคิดเทคโนโลยีใหม่ๆการออกแบบใหม่ๆทำให้เสียงดีจริงเสียงดีขึ้นนะครับรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นมาการพัฒนาโปรดักต์ที่ไม่เหมือนใครแตกต่างแบบไม่มีใครเหมือนด้วยนะครับคราวนี้เรามารู้จักกับเทคโนโลยีของเขาบ้างครับอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเด่นๆของ Bauer Wilkins ในรอบ50กว่าปีที่ผ่านมาตัวแรกที่ต้องเอ่ยถึงเลยก็คือการใช้วัสดุที่เป็นเคฟลาร์เนี่ยนะครับมาทำดอกลำโพงเคฟลาร์เนี่ยนะครับยุคนึงเนี่ย BMW เคยโฆษณาเลยว่าโอ้เนี่ยเราเขาใช้วัสดุที่ทำเสื้อกอกกันกระสุนได้เลยอ่ะคุณคิดดูว่ามันมีความเหนียวขนาดนั้นน่ะแต่เขานำมาทำเป็นไดรเวอร์เนี่ยซึ่งมันล้ำสมัยมากเลยความเหนียวความแกร่งขนาดนั้นน่ะที่มันสามารถที่จะหยุดลูกปืนได้นำมาทำดอกลำโพงโอ้ยุคนั้นไม่มีใครทำนะครับไม่มีใครคิดถึงเลยว่าวัสดุตัวนี้เนี่ยมันจะทำดอกลำโพงได้สำคัญคือต้องแกร่งแล้วต้องเบาแล้วต้องไม่บิดตัวไม่เปลี่ยนรูปซึ่งยุคนั้นเนี่ยกลวยก็ยังเป็นพวกกระดาษอัดน้ำยาแต่ BMW เนี่ยคิดค้นการใช้เคฟลาร์มาเนี่ยนะโหตั้งแต่ปี1974ฮะคุณผู้ชมเขาบอกเลยว่าข้อดีของวัสดุตัวนี้ก็คือว่ามันถ่ายทอดความสมจริงสมจังได้ดีโดยที่ตัวมันเองมันไม่บิดรูปมันไม่เสียทรงแล้วก็แกร่งแล้วก็เบาผมจำได้ว่ายุคนึงเนี่ยลำโพงเนี่ยโอ้โหหลายๆแบรนด์ที่เป็นพวกลำโพงก๊อปปี้อ่ะพยายามที่จะทำดอกลำโพงสีเหลืองอ่ะนะครับให้เหมือน BMW แล้วก็เทคโนโลยีที่เมื่อกี้ผมพูดไปกับลำโพง DM6
ที่ชื่อว่า Phase Linear Transmission นี่ฮะล้ำสมัยมากคือยุคก่อนเนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องเฟสเนี่ยเสียงแหลมมันเดินทางเร็วกว่าก็เอาไปไว้ข้างหลังหน่อยเสียงทุ้มมันเดินทางมาช้ากว่าก็เอามาไว้ข้างหน้าสักนิดนึงในสมัยหนึ่งนะครับปัจจุบันมันก็มีทางแก้อื่นๆที่อาจจะไม่ต้องใช้เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วแต่ยุคนั้นเนี่ยนี่คือความล้ำสมัยในยุคนั้นครับจากนั้นเนี่ยนะครับในปี1977นะครับการแยก Twitter ออกมาจากลำโพงหลักโอ้โหนี่เป็นความล้ำสมัยมากคือง่ายๆว่าลำโพงตัวนี้ยังดูทันสมัยอยู่เลยนะครับในปัจจุบันน่ะการใช้ Twitter on top การใช้ Kevlar แล้วก็มี Passive Radiator DM7 เป็นลำโพงที่พิเศษมากแต่สิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการทำ Twitter on top หรือว่าการแยก Twitter ออกมายังถูกถ่ายทอดมาถึงลำโพงในปัจจุบัน702เห็นมั้ยนะฮะ702เนี่ยก็ใช้เป็น Twitter ที่แยกออกมาในขณะที่เป็นตระกูล803เนี่ยนะครับที่ผมชี้ท่านดูเนี่ยนะข้างบนก็ Twitter แยกออกไปเสียงกลางเนี่ยก็แยกออกมาอีกนะครับเสียงกลางเนี่ยตู้ของเสียงกลางตัวนี้นะครับที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยนะก็เป็นคนละส่วนกับเสียงทุ้มเนี่ยนะครับดังนั้นเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ย1977นะคุณผู้ชมแล้วยังใช้ได้ถึงปัจจุบันนะครับถือว่าแสดงว่าไอ้ความคิดนี้เนี่ยมันน่าจะมาถูกต้องถูกทางจากนั้นเนี่ยนะครับการคิดค้นตู้แบบเมทริกนี่ผมเล่าให้ฟังไม่ใช่คีนูลีฟนะเมทริกก็คือการทำตู้แบบนี้การคือสมัยก่อนลำโพงเนี่ยตู้เนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยมันตู้โค้งมันก็ไม่มีอ่ะไอ้ตู้โค้งนี่เพิ่งทำได้สมัยใหม่ละยุคนั้นเนี่ยเขานำพวกแผ่นเนี่ยนะครับที่เป็นแผ่นไม้เนี่ยทำเป็นช่องจุดประสงค์เพื่อทำให้ตู้เนี่ยมันแกร่งขึ้นครับเนี่ยให้ดูมาเดี๋ยวให้เคาะให้ดูคือถ้าสมมติว่าตู้มันเป็นธรรมดาเนี่ยเสียงมันก็ดูเป็นไม้นะฮะแต่ถ้าเป็นตู้เมทริกเนี่ยมันแน่นนะมันเหมือนเคาะหินนะครับท่านนักวิจัยเมืองนอกเขาบอกมันเหมือนเคาะคอนกรีตเลยนะครับคือมันทำให้ตู้นี่มันแน่นเหมือนกับเป็นคอนกรีตเลยอะดังนั้นเนี่ยตู้มันจะแน่นมากแล้วมันจะเดทมากท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะลำโพงตระกูล600 700กับ800ต่างตรงไหนผมบอกแล้วเมทริกนี่เป็นจุดนึงที่ทำให้800เนี่ยมันโอ้โหเนี่ยมันแน่นจริงๆแข็งแกร่งแกร่งเพราะอะไรแกร่งเพราะอย่างเงี้ยคือเขาแดมข้างในดีมากผมเคยไปโรงงานเขาก็ทำอย่างเงี้ยไอ้ตู้ของเขาเนี่ยนะนี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาจะใช้แผ่นไม้เนี่ยบางๆเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคือไม้เนี่ยไม่เป็นแผ่นบางๆมาแล้วเขาเอาแผ่นมาทากาวทากาวทากาวประมาณ20กว่าแผ่นอะบีบมันลงไปให้มันเซตตัวจนกลายมาเป็นตัวไอ้ตัวบอดี้ตัวเชฟมันนะครับตอนนั้นก็นี่เป็นภาพจากโรงงานที่ประเทศอังกฤษเลยแถวเมืองไบรตันนะครับเป็นเมืองริมทะเลของอังกฤษเลยเนี่ยพอเนี่ยพอมันเพื่อมันบีบปุ๊บเนี่ยกาวมันจะมีบางส่วนที่มันปลิ้นออกมาเลยนะฮะแต่พอได้เชฟอย่างนี้แล้วข้างในก็ยังทำเป็นโครงสร้างแบบเมทริกยุคนั้นเนี่ยถามว่าคนที่คิดคนก็คือคุณลอเรนซ์ดิกกี้เนี่ยนะครับที่เป็นคนคิดระบบตู้แบบเมทริกแล้วก็เป็นคนที่คิดค้นเจ้าบาวเวอร์วิลกินส์นอติลูสในยุคนั้นนะครับมันจะแข็งแกร่งมากมันจะตู้มันจะเดทมากนะครับมันจะไม่เหมือนกับว่ามันไม่มีคัลเลอร์เลยมันข้างในเนี่ยเหมือนกับว่ามันเงียบมากนะครับถัดมาครับเทคโนโลยีถัดไปเนี่ยนะครับก็เป็นโทนนอติลูสถือว่าบีเนบิวเรียนรู้อะไรจากลำโพงตัวนี้เยอะมากๆเรื่องของที่เขาชื่อว่าเทเปอร์ทิวคุณเห็นไหมฮะว่าเอ๊ะทำไมลำโพงเนี่ยนอกจากมันแยกตู้จากกันนะเบสเสียงเบสเสียงกลางต่ำกลางสูงเสียงสูงเนี่ยนะครับก็มีบอดี้ที่แยกจากกันอยู่แล้วแต่มันจะต้องมีไอ้ที่เป็นท่อเนี่ยนะท่อที่คุณเห็นนี่มันไม่ได้มีเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่ท่อตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่ยังใช้ถึงปัจจุบันเลยจริงๆเขาบอกงี้ครับว่าเวลาที่ไดรเวอร์ทำงานเนี่ยมันจะมีเสียงที่วิ่งไปข้างหลังไอ้ท่อตัวนี้นะครับมันจะทำหน้าที่ในการที่จะทำให้ไอ้คลื่นที่วิ่งไปข้างหลังนี้มันสลายหายไปฮะก้นหอยนี่ก็คือเป็นเทเปอร์ทิวส์ของดอกลำโพงเสียงต่ำครับเพราะเสียงเบสมันพลังงานมันเยอะเขาก็ทำท่อให้มันยาวนี่มันยาวมากมันก็อาจจะไม่สวยก็ต้องขดออกมาเป็นก้นหอยอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยเขายังใช้ในตระกูลอย่างเงี้ย805 803ก็ยังเป็นเทเปอร์ทูบอย่างเงี้ยนะครับเทเปอร์ทูบเนี่ยในการที่จะสลายความถี่ส่วนเกินด้านหลังของไดเวอร์ออกไปเสียงกลางก็เหมือนกันเสียงกลางนี่ก็เหมือนกันให้ดูนี่ก็ได้ครับจริงๆที่ท่านเห็นคืออลูมิเนียมมีความยาวขึ้นไปข้างหลังเพื่อจะทำให้มันเป็นท่อช่วยในการที่จะทำให้เสียงเนี่ยมันสลายไปในทิศทางนี้อันนี้ก็เป็นเทเปอร์ทูบของเสียงแหลมอันนี้คือเทเปอร์ทูบของเสียงกลางสูงอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่หลายท่านก็เคยเห็นแล้วยังใช้ในถึงปัจจุบันจริงๆก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่าโฟลว์พอร์ตที่มีผิวเนี่ยเป็นคล้ายๆลูกกอล์ฟเนี่ยนะถามว่าทำไมต้องเป็นผิวลูกกอล์ฟด้วยนะครับเป็นผิวลูกเทนนิสได้ไหมนะครับไม่ได้นะครับจะเป็นผิวลูกฟุตบอลก็ไม่ได้แต่ก่อนลูกกอล์ฟเนี่ยถ้าย้อนไปในอดีตแรกๆเลยที่เขาคิดคนลูกกอล์ฟเนี่ยลูกกอล์ฟไม่ได้มีปุ่มพวกนี้นะอันนี้ผมพูดถึงลูกกอล์ฟจริงๆก่อนนะครับลูกกอล์ฟมันจะกลมๆฮะมันก็จะเป็นลูกกลมๆธรรมดานี่แหละแล้วก็มีคนคิดว่าเอ้ยทำยังไงให้ลูกกอล์ฟเนี่ยมันตีแล้วมันไปได้ไกลขึ้นก็เลยมีคนคิดทำเป็นไอ้ปุ่มเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นร่องพวกนี้ซึ่งทางฟิสิกส์แล้วเนี่ยนะครับมันช่วยให้ลูกกอล์ฟไปได้ไกลขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาลูกกอล์ฟเนี่ยวิ่งผ่านอากาศเนี่ยนะครับมันจะเกิดเรียกว่าเป็น turbulent flow ไอ้รอยบุ๋มพวกนี้มันจะสร้าง turbulent flow เนี่ยทำให้อากาศเนี่ยมันกระจายกระเจิงไปนะครับแล้วทำให้ตัวลูกกอล์ฟไปได้ไกลขึ้น
บินาบิลก็เลยนำมาใช้ในการโฟลว์พอร์ตหรือว่าท่อลมของเขาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ลดการเสียดสีลมที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเกิดการเสียดสีน้อยลงระบายลมออกมาได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเขาใช้นี้มานานมากแล้วจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วว่าถ้าลำโพงที่เป็นกลุ่มที่เป็นลำโพงตู้เปิดเนี่ยนะครับตัวท่อระบายเบสของเขาเนี่ยจะต้องเป็นผิวลูกกอล์ฟอย่างนี้ถัดมาครับก็ต้องพูดถึงตรงนี้ครับไดมอนด์ทวิตเตอร์ไดมอนด์ทวิตเตอร์นี่ไม่พูดไม่ได้เลยครับยุคนั้นเนี่ยนะครับบอกเลยว่าบริษัทที่คิดจะเอาเพชรมาทำดอกลำโพงเนี่ยแหมมันเหมือนกับเป็นความฝันคิดได้แต่ไม่น่าจะทำได้แต่ B&W ทำได้ครับอยู่ดีคุณจะเอาเพชรมาเจียระไนให้มันกลายเป็นไดอะแฟมทวิตเตอร์เนี่ยโหมันเป็นไปไม่ได้แต่การสร้างเพชรจากห้องทดลองจากคาร์บอนนำมันมาเป็นเชฟแบบที่เป็นโดมทวิตเตอร์อย่างนี้ B&W ทำได้ครับนะฮะแล้วก็ทำมาเป็น10ปีแล้วด้วยนะครับจนถึงปัจจุบันคราวนี้พอมาถึงตัวไดมอนด์ทวิตเตอร์แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเคฟล่าที่เราเห็นเนี่ยตั้งแต่ปี1974เขาไม่เคยเปลี่ยนครับเขายังใช้เคฟล่ามาดูตลอดจนมาเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยตอนที่เขาลอนช์แบบ R3 เนี่ยเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเขามาพร้อมเทคโนโลยีใหม่นะครับเขามาพร้อมดอกลำโพงใหม่ที่ชื่อว่าคอนทินัมนะครับเขาเปลี่ยนดอกเสียงเบสใหม่จากเดิมที่ชื่อว่าโรฮาเซลโฟมเนี่ยนะครับที่เขาใช้มานานเนี่ยนะครับกลายมาเป็นแอโรฟอยล์คราวนี้ถามว่ามันดีกว่ายังไงผมก็มีคลิปนี้ให้ท่านได้ชมเนี่ยฮะจากสีเหลืองๆมาเป็นดอกลำโพงสีเทาเนี่ยนะครับเชิญชมครับ Over 70 iterations The resulting transducer is based on the same controlled breakup theory that made Kevlar so appealing and is a coated woven material but it offers dramatic improvements in sound performance It works not by disrupting audible reverb วิธีการที่เขาวัดเดี๋ยวให้เขาจะมีการวัดให้ดูว่าเขาบอกเนี่ยเวลาที่มันลำโพงมันทำงานเนี่ยเคฟล่าเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับคอนทินัมมันยังรักษาเชฟรักษารูปของมันได้ดีกว่าเหมือนกับตัวแอโรฟอยก็เช่นกันนะครับแอโรฟอยก็คือดอกเสียงเบสเป็นดอกลำโพงที่อยู่ในตระกูล800D3นะครับเป็นดอกเดียวกันกับที่อยู่ในซับวูเฟอร์ของเขาอ่ะนะครับ DB1D ก็คือดอก800D3นี่แหละครับ12นิ้วนะครับก็คือใช้เจ้าเนี่ยดอกตัวนี้นะครับที่ใช้วัสดุที่ชื่อว่า Aerofoil ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ถ้าดูจากวิดีโอนี้ก็จะเห็นเลยมันดีกว่าวัสดุเดิมที่เขาใช้ยังไงซ้ายนี่ก็เป็นตัว Rohacell Foam ที่เขาใช้มานานแล้วนะครับส่วนทางขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัว Aerofoil นะครับก็เป็นวัสดุที่เขาก็พิสูจน์แล้วครับวิจัยมาแล้วว่าทั้งคอนทินัมและแอโรฟอยล์เนี่ยนะครับเวลาที่ดอกลำโพงกลวยลำโพงมันทำงานเนี่ยยังคงรูปได้ดีกว่าคุณสมบัติของการทำดอกลำโพงเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยมันต้องแกร่งฮะสองเลยมันต้องเบาฮะนะครับไอ้แกร่งและเบาเนี่ยมันก็เลยนี่ก็เป็นโจทย์ที่ยากแล้วนะครับสามเนี่ยมันต้องคงรูปได้หมายความว่าคุณแบบทำงานจะเบสหนักแบบไหนยังไงเนี่ยกลวยลำโพงมันจะทำงานหนักขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังต้องไม่บิดเบี้ยวไม่บิดเพี้ยนออกไปก็เป็นการที่ทุกบริษัทก็แข่งขันในการที่จะพัฒนาวิจัยวัสดุใหม่ๆขึ้นมาที่ผมทึ่งกับเขาจริงๆอ่ะกับไอ้เจ้าดอกลำโพงแอโรฟอยล์จริงๆมันเบามากนะคือถ้าผมไม่รู้จักว่ามันคือวัสดุอะไรเนี่ยจับมามันเหมือนเป็นโฟมนิ่มๆครับคุณผู้ชมแต่ที่ผมทึ่งมากตอนที่ไปโรงงานของเขาก็คือว่าโอ้โหมันเบาขนาดนี้แต่มันเหยียบคนน้ำหนักเนี่ย70-80โลเหยียบได้ยังไงอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ตอนนั้นจำได้เลยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปยืนบนแอโรฟอยล์ให้เราดูนะครับผมก็ยังไม่จะยืนได้ไงโอ้โหมันเบาซะขนาดนี้เนี่ยเขาก็เหยียบแบบเหยียบไปเลยเนี่ยเนี่ยคือถ้าเรามองเนี่ยโอ้โหมันต้องแตกแล้วฮะเพราะว่ามันเบามากมันเหมือนโฟมเบาๆเองครับคุณผู้ชมเป็นวัสดุที่น่าสนใจมากๆนะครับนี่ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ